่เป็นนางสาวครบ1ปีพอดีใช่นางสาวละเย้คือสาวอีกครั้งวูดดี้เชื่อว่าภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพที่ปิดคิดว่าจะเกิดไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความฝันที่จะมีครอบครัวมีความสุขเหมือนผู้หญิงทั่วไปแล้วก็ครอบครัวตัวเองอ่ะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เรา2ขวบเราก็เลยมุ่งมั่นมากว่าเราจะทําครอบครัวให้ perfect อบอุ่นไม่ว่าเราจะต้องเสียสละอะไรเราจะทําให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตวินาทีที่อยู่บอกว่าอยู่พอละมันต้องมีอะไรอยู่ในหัวเพราะว่าหลายคู่ที่ตัดสินใจที่จะ break เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มัน trigger ให้ say yes ถามว่าอะไรในหัวในวันนั้นที่มันคิดว่าenough แล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีว่าจะเอาอย่างไรเนี่ยล่ะก็ว่าแยกกันไหมก็ไม่เคยที่จะยอมแยกกันสุดท้ายแล้วก็กลับมาดีขึ้นทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายนี่พอคุยกันแล้วเขาบอกโอเคก็ตกใจเหมือนกันนะบางไม่อ่านบางเพราะว่าบางทีแบบมันจืดอะยิ่งคนมาโอบมันยิ่งร้องไห้อะแบบไม่อยากร้องแล้วอะเคยมีแบบแม่ลูกสามคนร้องไห้กอดกันพร้อมกันไหมมีช่วงนั้นนั้นแค่มีสามคนนี้ก็ชีวิตก็เต็มแล้วลูกรู้ทุกอย่างตลอดเวลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วลูกดูแลคุณยังไงในโมเมนต์ที่เราวีคที่สุดดูแลอย่างทุกคนน่ารักมากลูกกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยที่คุยว่าจะเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขายังไม่พร้อมขอเข้ามหาลัยก่อนได้ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดกับเรานะแต่เขาแอบพูดกับคนอื่นแล้วคนอื่นเล่าให้ฟังปิ่นรักลูกมากทุกอย่างที่จะออกจากปากปิ่นแคร์ลูกที่สุดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดดี้และทีมงานวูดดี้เวิลด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะกดนะครับวันนี้เป็นคิวของเกตมณีนะครับพี่ชัยรณรงค์สงครามเป็นนามสกุลที่เราชอบมากเพราะมันยาวแล้วมันดูขลังมากตั้งแต่เราเคยได้ยินมานักรบมากอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่มานั่งคุยกันในวันนี้เราจำได้ว่าเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วเราก็บอกปิ่นว่าเออพร้อมมาคุยเมื่อไหร่ก็เต็มที่ได้เลยนะเพราะบางคนอาจจะอยากแชร์ชีวิตในช่วงที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนั่นนะแล้วเราก็คิดว่าวันเวลามันก็ผ่านไปจนกระทั่งวันนี้คิดว่าปิ่นน่าจะพร้อมที่สุดที่จะถ่ายทอดความรู้สึกได้เลยเป็นครั้งแรกให้กับทุกๆคนเนาะว่าเราได้เจออะไรดีกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยต้องแบ่งเป็นทีละเฟสก่อนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คนอาจจะเข้าใจผิดในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้ออกมาเข้าใจผิดหรอปิ่นไม่รู้นะว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรเพราะว่าเรารับแต่พลังบวกเราก็เลยไม่ค่อยได้ทราบว่าเขาเข้าใจอะไรผิดกันบ้างแล้วก็นี่มันก็เหมือนมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์และปัญหาครอบครัวก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็นี่ก็ผ่านมาก็นี่เป็นนางสาวครบ1ปีพอดีเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี้ใช่นางสาวละเย้สาวอีกครั้งกี่ปีแล้วที่คบกันโอ้ตั้งแต่1995 20ปีอ่ะ20เกือบ20ปี28เกือบ30ปี30ปีใช่เป็นแฟนกันมานานมากมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่มันไม่มีอะไรแน่นอนแต่วูดดี้เชื่อว่าภาพนี้ไม่ใช่เป็นภาพที่ปิดคิดว่าจะเกิดขึ้นไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความฝันที่จะมีครอบครัวมีความสุขเหมือนผู้หญิงทั่วไปแล้วก็เนื่องจากว่า
ครอบครัวตัวเองอ่ะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เราสองขวบเราก็เลยมุ่งมั่นมากว่าเราจะทำครอบครัวให้ perfect อบอุ่นไม่ว่าเราจะต้องเสียสละอะไรเราจะทำให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่มันก็ระหว่างทางมันก็ขรุขระมันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้แบบทุ่งลาเวนเดอร์หรอกแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหาเรื่องยิ้มทุกวันหาเรื่องสนุกทุกวันหาเรื่องมีความสุขในความทุกข์ก็ได้อะไรเงี้ยก็มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเรื่อยๆแต่วินาทีที่ยูบอกว่ายูพอละมันต้องมีอะไรอยู่ในหัวเพราะว่าหลายคู่ที่ตัดสินใจที่จะเบรกเนี่ยแยกห่างกันละกันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันทริกเกอร์ให้ say yes ถามว่าอะไรในหัวในวันนั้นที่มันคิดว่าอ่ะ enough ละมันน่าจะไม่ใช่แค่วันนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาจนสุดท้ายเราถึงวันที่เราตัดสินใจด้วยสติด้วยเหตุผลหลายๆอย่างรวมทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันดีกว่าในเวลาที่ลูกพร้อมแล้วด้วยในเวลาที่ทุกคนมีความสุขแล้วเขา agree เลยไหมมันก็ใช้เวลาเป็นปีๆนะคะในการในการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ก็มันก็มีหลายครั้งที่เราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีว่าจะเอายังไงห้าปีว่าจะเอายังไงเนี่ยเหรอก็ว่าแยกกันไหมหรือยังไงดีก็ไม่เคยที่จะยอมแยกกันสุดท้ายแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายนี่พอคุยกันแล้วเขาบอกโอเคก็ตกใจเหมือนกันนะก็หัวเหมือนกันนะมันก็ดีมันง่ายดีแต่เขาไม่ได้ตกใจไม่คิดว่าเขาจะง่ายขนาดนี้เขาก็โอเคได้เลยเดี๋ยวนัดวันมาเดี๋ยวดูแลให้เป็นเพราะว่ามันอาจจะอยู่กันกับเรื่องราวที่อาจจะสะสมจนมันอึดอัดนะหมายถึงว่ามันอึดอัดในความจากเดิมที่มันอาจจะสบายอกสบายใจแต่มันกลายเป็นความอึดอัดแม้ในช่วงเฟสหลังๆเนี่ยมันจนใช้ชีวิตแล้วมันความรู้สึกมันเป็นยังไงมันก็เหมือนไลฟ์สไตล์มันต่างกันออกไปเยอะมากจากที่เราเคยสนุกด้วยกันตั้งแต่เด็กเพราะเราคบกันสนุกมากเราบู๊ล้างผลาญด้วยกันเราเล่นกีฬาเดียวกันเราไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่ตอนหลังมาอาจจะเนื่องจากสุขภาพของปิ่นที่ปิ่นใส่สะโพกเทียมปิ่นก็ซนด้วยไม่ได้ละเขาก็คงจะต้องไปสนุกของเขาปิ่นก็สนุกของปิ่นเวลาทำงานก็ไม่ตรงกันเขาก็ทำงานกลางคืนเราก็จะต้องนอนเราก็จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราลูกของเราอะไรของเรามันก็เวลามันก็ต่างกันแหละก็เลยค่อนข้างจะค่อยๆห่างกันแต่ก็เหมือนพยายามจะกลับมาหาอะไรทําที่แบบเหมือนกันร่วมกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงน้อยลงตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆส่งข้อความมาหาเยอะมั้ยเยอะมากอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะว่าบางทีแบบมันจืดอะยิ่งคนมาโอบมันยิ่งร้องไห้อ่ะแบบไม่อยากร้องแล้วอ่ะแปลว่าร้องไห้ไหมเยอะจะบอกว่าไม่เยอะก็ไม่ได้มันก็เป็นวันๆเนาะบางทีแบบวันนี้แฮปปี้จังเลยเหมือนไบโพล่าอีกวันนึงกูร้องไห้อย่างบ้าคลั่งอยู่คนเดียวเตะน้ําตีน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นปกติหลายคนเลือกที่จะไม่แยกและอยู่ต่อสู้ไปต่อเพราะลูกใช่แต่เราคิดว่าในยุคสังคมที่มันเปลี่ยนไปและลูกที่โตขึ้นมันก็ต้องมีการความเข้าใจมากขึ้นอยากจะรู้ในมุมมองของลูกเนี่ยเราได้คิดถึงบ้างไหมว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมอะไรเงี้ยอ๋อแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่คิดถึงคือลูกแล้วก็เราคุยกันมาโดยตลอดหมายถึงคุยกับลูกแน่นอนว่าตอนนี้แม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกรู้ทุกอย่างตลอดเวลาใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้วลูกดูแลคุณยังไงในโมเมนต์ที่เราวีคที่สุดดูแลอย่างดีทุกคนน่ารักมากลูกกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยตอนที่เราไม่อยู่บ้านลูกก็ดูแลสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยโดยเฉพาะอีขุนมันอยู่กับหมาจนหมาเสียหมาหมดเลยนิสัยเหมือนมันหมายถึงว่าหมามันถูกเทรนมาดีแล้วอ๋อแน่นอนแต่อยู่กับคุณปุ๊บใช่เป็นคนดุมากมีระเบียบวินัยมีกฎมีเกณฑ์อะไรทุกอย่างแต่พอเราออกจากบ้านไป
ขุนก็รับอาสาดูแลให้ก็คือเอาหมามาบ้านคุณแม่บ้าง อยู่กับขุนบ้างแต่เจออีกทีหมาแม่งเสียหมาหมดคำนี้ได้ใช้เลยอ่ะเสียหมาขุนก็แบบก็นิสัยเหมือนขุนนะมัมเละตุ้มเป้ยกับผ้าขี้หลิวโอ้ตายละตอนที่ปิ่นคุยกับลูกจับข่าวคุยกันพร้อมกันสามคนไม่ได้แยกกันคุยก็มีบ้างค่ะแยกบ้างว่ามันไม่กับแดดดี้จะไปคนละทางแล้วนะคือมันไม่ใช่ประโยคนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกก็เห็นมาทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็เคยที่คุยว่าจะเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขายังไม่พร้อมขอเข้ามหาลัยก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดกับเรานะแต่เขาแอบพูดกับคนอื่นแล้วคนอื่นมาเล่าให้ฟังลูกบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมบางคนก็พร้อมบางคนก็ยังไม่พร้อมเขาบอกแล้วอยู่รู้ไหมเหตุผลที่เขาบอกไม่พร้อมคือไม่พร้อมยังไงด้วยความรู้สึกด้วยเขาอยากตั้งใจเรียนก่อนเขาอยากทำงานแบบมีสมาธิเขาอยากเป็นผู้ใหญ่ก่อนอะไรเงี้ยเมื่อเขาพร้อมเขาจะบอกแล้วพอเขาบอกเราก็เลยโอเคแปลว่าอยู่รอมาหลายปีโอ้ใช่ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นมากช็อกโลกคือไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเลยแต่ว่าเราเป็นคนไม่ชอบประกาศให้โลกรู้แต่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ให้ความบันเทิงให้สามคนนี้ก็โตมากับพี่น้องชาวไทยใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าถ้าเขาโอเคเขาไปต่อได้มันก็หมดห่วงคิดว่าคือเจ้านายกับเจ้าขุนน่าจะไปได้เนาะได้เจ้าสมุทรก็ไปได้ดีมากตอนนี้เจ้าสมุทรรู้ตัวเรื่องว่าเขาจะเป็นอะไรเขาก็ชอบทุกอย่างเหมือนพี่แต่ว่าเหมือนหลายคนไปเตือนเขาว่าชอบจริงหรือเปล่าใช่เหรอจนเขาสับสนไปมาเขาก็เลยไปสนใจทางด้านถ่ายรูปแล้วตอนนี้ก็อินมากชอบเหมือนเอดิตชอบถ่ายชอบทำอะไรนั่งอยู่ได้เป็นวันๆตอนนี้เป็นห่วงคนไหนที่สุดไม่ห่วงค่ะคือห่วงไปตามวัยตามแต่ละคนแต่ละวัยแต่ละเรื่องก็แสบกันคนละแบบแต่เราก็ด้วยความที่เราสนิทกันมากเพราะฉะนั้นก็คุยกันทุกสเต็ปอยู่แล้วเขาเล่าคุณแม่ฟังทุกอย่างไหมโอ้ยทุกอย่างจนไม่อยากจะฟังอ่ะอยู่เข้าใจป่ะบางทีแบบฉันไม่ต้องจินตนาการเลยฉันก็เล่าให้ฉันฟังหมดแล้วซึ่งแม่ก็บางทีก็ไม่ได้อยากรู้ก็สนุกดีก็อ๋อเหรออย่างนั้นเหรออีก็มีแบบทุกอารมณ์ทุกรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาปรึกษาว่าทำอย่างนี้ดีไหมแล้วคนนี้เป็นยังไงอย่างนี้ดีหรือเปล่าวันนี้ไปหึงเขาแล้วเขาก็โกรธอะไรอย่างเงี้ยเราหึงได้ไหมงอนได้ไหมหรือว่าไปขอโทษยังไงดีง้อยังไงก็คุยกันหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ตกลงกันว่าจะแบ่งกันยังไงเลี้ยงในการดูแลอยู่ด้วยกันนะคะก็อย่างเงี้ยสลับไปมาก็ยังเป็นเพื่อนกันเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่ปิ่นเกดมันดีได้เจอจากเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรคือเพิ่งรู้ว่ามีคนรักเราจริงใจกับเราเยอะมากขนาดนี้มากๆจริงๆค่ะแล้วก็หวังดีประสงค์ร้ายก็มีเราก็เลือกที่จะเหลือวงกลมให้มันเล็กลงไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเยอะบางทีปากต่อปากไปต่อไปมันความมันเปลี่ยนอ่ะมันไม่สนุกเลยอ่ะแล้วปิ่นรักลูกมากทุกอย่างที่จะออกจากปากปิ่นแคร์ลูกที่สุดเคยมีแบบแม่ลูกสามคนร้องไห้กอดกันพร้อมกันไหมมีช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นยูโชคดีที่ยูมีทั้งสามสมุนเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมในการ protect you ในการดูแลอยู่เพราะว่าถ้ายูโดดเดี่ยวไม่มีแปลว่ามันคงจะหนักกว่านี้ก็คือขอบคุณพระเจ้าเลยอ่ะแค่มีสามคนนี้ก็ชีวิตก็เต็มแล้วเพราะสุดท้ายแล้วนี่ก็คือ love of your life อย่างแท้จริงใช่ใช่ไหมใช่ที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเลยไม่มีเลิกราforever and ever เขาอยู่กับเราตลอดกำลังจะแค่ชื่นชมในตัวคุณที่มีความเข้มแข็งในช่วง2 3 4 5 6 7 I don't know กี่ปีที่อยู่ต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้ววันนี้มันก็ได้ยกออกไปจากอกแล้วมันก็ใช่โล่งโล่งสบายสบาย
จอหน้ากันก็ทักกันคุยกันมันเปลี่ยนไปเลยเนาะพอสถานะมันเปลี่ยนมันไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกว่าแบบเพราะว่าตอนเป็นภรรยามันจะเป็นอีกโหมดนึงไงใช่ไหมมันเป็นอีกโหมดแล้วจะมองเขาเป็นอีกโหมดนึงแต่พอมันเป็นเพื่อนแล้วมันก็แรกๆก็อาจจะแปลกๆนิดนึงคะเขินนิดหน่อยแต่ตอนหลังก็ชินแล้วก็ดีช่วงนี้ก็ชีวิตก็จะมีเวลาเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ก็ดูแลลูกออกกำลังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้อง50แล้วค่ะดูแลความสวยความงามแวะเข้า SLC บ่อยหน่อยอ๋อคุณใช้ SLC ใช่แล้วระวังใจที่นั่นมากๆ50เท่าไหร่ปีนี้50พอดีเป๊ะเพิ่งเมื่อเดือนมกราความรู้สึกเป็นยังไงมันก็วิวๆนิดนึงเหมือนแบบมันก็สูงวัยแล้วอ่ะแต่ว่า I'm still young at heart I know ก็ยังสนุกก็ยังสน You don't look 50 you ไม่ดูเหมือนคนเหมือน40ต้นๆขอบคุณค่ะหมอดีคลินิกดีก็จะช่วยใช่กำลังจะบอกใช่มันลดไปเลยนะตั้งแต่ทำ radius เนี่ยพูดเลยคือหน้าแบบเมื่อก่อนรู้สึกว่าอายุมันลดลงเลยใช่ไหมใช่เมื่อก่อนหน้าไอจะตอบมันจะแบบห้อยๆอันนี้แบบรู้สึกยิ้มมั่นใจเล่นซีรีส์แบบสู้กับเด็กๆได้อยากรู้รูทีนของยูอะคือเอาจริงๆเป็นคนกลัวมีดหมอมากก็เลยจะต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันธรรมชาติที่สุดเนื่องจากว่าความเครียดเนื่องจากว่าวัยมันก็ต้องหย่อนคล้อยริ้วรอยอะไรแล้วก็กิจกรรมของเราก็ชอบกลางแดดโลดโผนด้วยก็เลยต้องดูเริ่มดูแลเยอะขึ้นพยายามนอนให้เยอะขึ้นออกกำลังนี่ออกกำลังอยู่แล้วอาหารล่ะอาหารขอโทษนะเป็นคนทานแบบไม่ระวังเลยอ่ะทานเท่าผู้ชายอ่ะแต่ว่าเผาผลาญดีก็โชคดีไปเป็นที่อิจฉาของผู้หญิงทุกคนแล้วก็ต้องเข้าคลินิกด้วยแต่ว่าก็ต้องเป็นที่ที่ระวังใจเพราะว่าเราไม่ชอบหน้าแบบเป๊ะแบบปังๆมากๆอ่ะเราชอบอะไรที่มันเป็นตัวเองแต่ธรรมชาติไม่เราอยากจะรู้ว่าปกติรูทีนอยู่ทำอะไรคือใช้เทคโนโลยีอะไรอ่ะตอนนี้ทุกวันนี้จะใช้เครื่องมือที่ไม่เจ็บเพราะว่าเป็นคนกลัวเจ็บอ่ะเช่นแบบสมมติมันเป็นเครื่องอะไรที่ต้องเจ็บจี๊ดปี๊ดไปถึงกระดูกอะไรเงี้ยก็จะแบบพยายามเลี่ยงแต่ก็บางอย่างที่มันเหมือนแค่เราบริหารหน้าบริหารกล้ามเนื้อหน้าเช่น M face หรือว่า M face คืออะไร M face มันเหมือนแบบช่วยเราออกกำลังกล้ามเนื้อผิวหน้าเราข้างในหน้าก็คือเหมือนเอาเครื่องมาแปะแล้วก็เหมือนเราแบบขยุ้มหน้าเหมือนเราจะคิ้วแก้มอะไรส่วนเนี้ยมันก็จะยกขึ้นยกขึ้น4ครั้งเห็นได้ชัดไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย M face ใช่ก็จะยกกระชับแล้วก็กระจ่างใสก็จะมีพิกโก้บ้างจะมีเราก็จำชื่อไม่ค่อยได้อะเนาะอยู่ทำพวกเลเซอร์แบบอัลตราเทอร์มาชอะไรนี่ปะอัลตราทำแต่มันเจ็บนะต้องยอมรับว่าคือไม่เจ็บมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็ต้องยอมแต่มันก็อยู่ยาวเป็นปีแล้วก็เราทำ radius radius คือมาใหม่ล่าสุดคือชอบมากมันคือตอนแรกเราก็นึกว่ามันเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือการใช้เข็มฉีดเหมือนเป็นแคลเซียมเข้าไปในหน้าแล้วมันก็เหมือนมันเป็นวัตถุหนักที่มันจะเกาะแล้วก็ดึงหน้าเราแล้วก็เสริมคอลลาเจนตามธรรมชาติของเราเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นหน้ามันก็จะยกแล้วแบบเมื่อก่อนเราจะมีกระเป๋าห้อยๆตรงนี้แล้วก็เป็นแบบร่องน้ำหมากหลอกมาที่เขาพูดกันมันก็เติมเต็มคุณหมอเขาก็จะเล็งก่อนละถ่ายรูปจุดตรงนี้โบไปตรงนี้ห้อยไปคุณหมอก็จะขีดไว้แล้วคุณหมอก็จะเติมเต็มแก้ไขยกกระชับครั้งแรกเห็นได้ชัดเลยชื่ออะไรนะRadius อ่าฮะโอ้ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตัวนี้มาก่อนเลยมากหมอดานี่ก็ SLC ใช่แล้วไปที่ SLC มานานมั้ยเพราะหลังๆมีหลายคนคือเท่าที่เราคุยกันในวงการคือ SLC ช่วยแบบเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากเอ็กซ์ตรีมขนาดคุณโมนาก็อ๋อใช่ชีมาเล่าให้ฟังเออชีก็ไป SLC แต่ของชียกเลยเต็มจัดเต็มมากอันนั้นแบบชุดใหญ่ใช่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้า SLC ด้วยคือเป็นมานานมากแล้วแล้วก็เหมือนแบบอยากจะไปลองที่นู่นที่นี่ที่นั่นสุดท้ายก็กลับมาหา
คุณหมอดาเพราะว่าหมอดาจะทำธรรมชาติมากแล้วรบกวนไปดูหน้าหมอดาค่ะอายุเท่ากันกับดิฉันนะคะแต่เด็กไปกว่า20ปีแล้วรอแล้วสวยแบบธรรมชาติเจอหมอดาล่าสุดประมาณ5ปีที่แล้วก่อนโควิดเออใช่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 บุรีเจอ5ปีที่แล้วจำไม่ต้องไปดูตอนนี้สวยกว่านั้นเด็กกว่านั้นนะว้าวเออแต่ SLC เขาแบบเขาดูแลคนดังเยอะเขาก็น่าจะแบบมีความเชี่ยวชาญในความต้องการของคนที่ต้องการที่จะสวยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำบ่อยไหมก็ต้องห้ามขี้เกียจอะแวะไป1อาทิตย์2อาทิตย์ทีนึงอะไรเงี้ยทํานู่นทํานี่นิดๆหน่อยๆเหมือนบํารุงซ่อมแซมบ้างอะไรบ้างดริปวิตามินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมีดริปวิตามินด้วยเหรอด้วยอ้าวมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ SLC ทําเรื่องนี้ด้วยมีทุกอย่างค่ะครบวงจรเวลาที่เรามีปัญหาเครียดบ้างนอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ้างก็จะช่วยได้หรือว่าถ้าเราปาร์ตี้ดื่มหนักเราก็ไปดริปที่บำรุงตับก็ใช่ดีท็อกซ์อะไรต่างๆมีด้วยมีดริปด้วยมีด้วยโอ้ระหว่างนั่งรอแปะยาชาแล้วก็ดริปไปเออฟังเพลงไปเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เพิ่งรู้ว่าบ้านหลังที่2ก็เป็น SLC ใช่แล้วเออจีบอกว่า SLC เนี่ยคือเท่าที่ทราบเนี่ยเขาได้รับรางวัลเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วก็ยกรางวัลในเรื่องของยกกระชับเนาะอันดับ1อันดับ1ในเอเชียเลยเออต่อเนื่องมาหลายปีมากใช่คนก็เลยไว้ใจ SLC แล้วก็มีดารามีคนมีชื่อเสียงใช้บริการเยอะมากปิดก็ใช้บริการเป็นประจำไปที่ไหนอ่ะ SLC ตอนนี้เพราะมันมีเข้าไปเป็นหลายสาขาเลยมีหลายสาขาใช่ไหมรีบไปที่ไหนก็คือบ้านปิ่นอยู่รามินทราปัญญารามินทราก็จะมีตรงโพรมินาดส่วนใหญ่เวลาเข้าเมืองก็จะมาทองหล่อหรือไม่ก็สยามแล้วเจอหมอดาที่ไหนอ่ะเจอที่สยามกับทองหล่อ2ที่เขาก็วิ่ง2อังคารพฤหัสแค่นั้นหมอก็มีคิวทองมากค่ะใช่ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากรู้ก็คือและตอนนี้เนี่ยว่าเป็นนางสาวมา1ปีมันเริ่มมีความรู้สึกกับผู้ชายอื่นๆบ้างหรือยังเรียนตามตรงเลยว่าไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยแล้วไม่มีใครมาจีบด้วยก็จะมีแบบมีบ้างคือความที่เรามีแฟนมาคนเดียว30ปีอ่ะอยู่ๆจะให้เราก็มีคนคุยมานิดๆหน่อยๆแล้วก็ขนลุกปิ่นจ๋าปิ่นตื่นหรือยังจ๊ะตื่นมาคุยกับพี่หน่อยสิอะไรเงี้ยโอ๊ยอะไรกูเคยเจอแต่เฮ้ยอะไรวะนึกออกมั้ยเราก็ไม่คุ้นน่ะเออมีทอมมีอะไรมาบ้างก็ก็ไม่ใช่อ่ะแล้วคุยกับลูกแล้วลูกก็แบบจูเฉยๆเธอมั้มเพราะว่าตัวเองอ่ะตามพวกผู้ชายเขาไม่ทันหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกส่วนทอมมันก็ผู้หญิงเหมือนกันก็จะใช่เหรอแต่ถ้าเขามาดูแลมาขับรถให้มาถือของให้ก็โอเคนะอะไรเงี้ยเด็กๆก็แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าปิ่นค่อนข้างที่จะโอเพนมากในแง่ของความสัมพันธ์ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามก็คืออยู่สามารถรักใครก็ได้หรือว่าดูแลกันได้เสมออย่างนั้นลูกๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้ลูกๆก็จะเข้าใจแต่ตอนนี้ลูกๆอยากให้อยู่เฉยๆคือตลอดเวลาลูกๆอยากให้อยู่เฉยๆแหละแต่เขาก็เหมือนสงสารแม่กลัวแม่เหงาเพราะว่าก็ไม่มีใครอะไรเงี้ยเลยก็อยากให้แม่มีเพื่อนคุยให้แม่แบบชุ่มชวยบ้างแต่สุดท้ายแล้วพอถึงเวลาบอกว่าเออมีคนนู้นมาคนนี้มาเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมันก่อนเจ้านายพูดว่าอะไรเพิ่งเร็วๆนะจะเอาจริงนะถ้าแม่มีแฟนนะนายว่านายกัดลิ้นตายดีกว่าแล้วเธอจะมาอนุญาตฉันทำไมฉันก็อยู่เฉยๆฉันก็มีความสุขดีคุณก็บอกคุณคงต่อยเขาอ่ะหมุดก็บอกหมุดก็ไม่โอเคเรา3คนคงต่อยเขาตายหมดแล้วใครจะกล้าเข้ามาเนี่ยพูดขนาดเนี้ยก็เลยอ่ะเออจะเอาจริงๆก็มีความสุขแล้วอ่ะอยู่กับลูกที่น่ารักทั้ง3คนโอ้โหแล้วก็เพื่อนๆก็น่ารักครอบครัวปิ่นนี่แบบอบอุ่นมาก